มึงประชาธิปไตยแบบไหนปล่อยให้นักการเมืองโกงภาษีของประชาชนและมีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายโดยไม่ถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางถ้าคุณเป็นนักประชาธิปไตยจริงคุณต้องกล้าหาญกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับพี่น้องผมถึงบอกแล้วว่าประการสุดท้ายครับพี่น้องครับถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงคุณต้องเคารพรัฐธรรมนูญเพราะคุณปฏิญาณตนทั้งในฐานะส.ส.และในฐานะรัฐมนตรีแล้วว่าจะผดุงไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมถามว่าที่คุณมาแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้ที่คุณประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่มาเป็นปีใช้แทนรัฐธรรมนูญเลยแสดงว่ามึงเคารพรัฐธรรมนูญตรงไหนครับพี่น้องครับเห็นหรือยังครับถ้านายมากแน่จริงอ่ะเชิญมาโต้วาทีกับผมสิคุยนักคุยหนาว่าคุณมันนักประชาธิปไตยจอมปลอมครับพี่น้องครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งแถมให้ก็คือว่ามอบภาพเป็นนักประชาธิปไตยแล้วยังทำตัวโอ้โหเป็นนักมีอุดมการณ์ทางการเมืองสูงส่งงดงามเหลือเกินให้อาจารย์นักวิชาการสำนักช่วยเขียนอุดมการณ์อภิสิทธิ์หน่อยร้อยฝันวันฟ้าใหม่วันนั้นสร้างจุดขายตัวเองเป็นนักการเมืองน้ำดีมีประชาธิปไตยมีอุดมการณ์ท่ามกลางนักการเมืองชั่วน้ำเน่าแล้วก็ทำตัวให้ดูเด่นว่าตัวเองเป็นน้ำดีความจริงแล้วไอ้คนที่เน่าแล้วทำตัวทำภาพหล่อเนี่ยนะมันเลวยิ่งกว่าคนชั่วอีกครับพี่น้องครับที่ผมบอกว่าเขียนอุดมการณ์โอ้โหร้อยฝันวันฟ้าใหม่พี่น้องไปอ่านสิโอจะทำกับพดุงประชาธิปไตยจะต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะแก้ไขปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ำต่ำสูงจะแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติจะแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้ไอเด็กเอ้ยกูมึงไปลอกตำราเขามาเขียนแท้ๆเลยไอเขียนไอพูดนะหมาที่ไหนก็พูดได้เขียนได้ไปลอกเขามาทั้งนั้นจำขี้ปากเขามาพูดทั้งนั้นถามพี่น้องครับถามบรรดาแม่ยกของนายอภิสิทธิ์ด้วยว่าอุดมการณ์ทั้งหมดและหลักการประชาธิปไตยทั้งหมดนี้เราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีอำนาจรัฐใช่ไหมครับคำถามก็คือวันนี้นายอภิสิทธิ์อำนาจรัฐแล้วถามว่าลือทำอะไรให้อุดมการณ์ของลือปรากฏเป็นจริงแม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่เศษลิ้นเศษขี้เล็บมีไหมครับพี่น้องครับไอ้ตอนเป็นฝ่ายค้านก็บอกว่าถ้าผมได้เป็นนายกผมจะทำนู่นผมจะทำนี่ผมจะทำนี่ผมจะทำนู่นแล้ววันนี้มึงเป็นนายกแล้วไงมึงที่พายเรือให้โจรนั่งทำไมตอนเป็นฝ่ายค้านพิมพ์หนังสือโอ้โหให้คุณอลงกรพิมพ์หนังสือโอ้ร้อยเรื่องโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ทักษิณมันโกงอย่างนี้โกงอย่างนั้นพูดไปต่อยหอยไอ้บ้าเอ้ยพอเป็นนายกก็ปล่อยเขาโกงอย่างนู้นโกงอย่างนี้เหมือนเดิมตอนเป็นฝ่ายค้านอภิปรายชด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 นี่สันปันน้ำนี่แนวเขตของประเทศไทย MOU ต้องยกเลิกอย่างนั้นแผนที่ต้องคัดค้านอย่างนี้พอมึงเป็นนายกเสร็จไอ้ห่าบอกว่า MOU ดีว่ะแล้วพี่น้องครับไอ้คุณว่าอย่างนี้ไม่ว่าหรอกแล้วก็ไม่กล้ามาเถียงกับพวกเราว่า JBC มันไม่ดียังไงไอ้ที่ผมสมเพชที่สุดคืออะไรครับเมื่อไม่กี่วันเดินทางไปกัมพูชาคนหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพี่กสิทธิ์ของเรานั่นแหละครับตอนอยู่บนเวทีนี้ก็ด่าไอ้หุ่นเส้นเหมือนหมูเหมือนหมาไอ้กุ้ยอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันตอนอยู่ประเทศไทยถูกไอ้หุ่นเส้นด่าเหมือนหมูคือคนหนึ่งด่าเขาอีกคนหนึ่งถูกเขาด่า
ด่าเหมือนเด็กน้อยเสร็จแล้วสองคนนี้ไปนั่งปันจิมมาเจอปอจอหอบอยู่ไปสู้ฮกไอ้ฮุนเซนกูละอายแทนคนไทยเหลือเกินครับเขาด่าคุณเหมือนหมูเหมือนหมาแทนที่จะเรียกเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติคืนมาถ้าไอ้ฮุนเซนแม่งไม่มาสวามิภักดิ์ไม่มากราบตีนเราไม่มาคืนดีกับเราต้องมันเป็นคนขอคืนเรามันแค่ทำเป็นเลือกตั้งไอ้ทักษิณเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นกระโดดรีบไปจับมือเขาเลยไปหาเขาเลยครับพี่น้องครับดูมันสิครับนี่ไงไอ้เด็กน้อยไงเด็กวานซื้อนี่ยิ่งเขาเรียกว่าลีลาทางการเมืองระหว่างประเทศนี่นะสู้ไอ้กุ้ยฮุนเซนไม่ได้เลยครับพี่น้องครับเห็นหรือยังแล้วนอกจากนี้ไอ้ฮุนเซนมันยังไม่ได้ช่วยอะไรประเทศไทยเลยคืออะไรครับบรรดาผู้ก่อการร้ายที่หลบหนีไปจากเมืองไปซุกหัวอยู่ที่เขมรหมดเลยครับพี่น้องมันไม่ส่งตัวให้เลยแม้แต่คนเดียวปัญหาดินแดนมันก็ส่งคนไปยึดดินแดนบนปราสาทพระวิหารสร้างวัดสร้างชุมชนสร้างโรงเรียนอยู่มันยังไม่ถอยออกเลยอภิสิทธิ์ถ้าลึงเสือกมาบอกว่าเรายังไม่เสียดินแดนถ้าลึงเสือกมาบอกว่าฮุนเซนต้องการสันติภาพสันติภาพภาษาหาอะไรในเมื่อมันให้ประเทศกัมพูชาเป็นที่ซ่องสุมโจรก่อการร้ายเห็นหรือยังครับว่าบทบาทลีลาทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์นั้นล้มเหลวทุกชาติทุกด้านจะบอกให้ไม่ว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาน้ำท่วมเลิกหวังได้เลยครับขณะที่อเมริกาทุ่มดอลลาร์เข้ามาโจมตีประเทศไทยไอ้หมอนี่ยังอาแข็งต้อนรับในขณะที่ประเทศอื่นเขาตั้งพร้อมต่อต้านแม้กระทั่งจีนก็ไม่ยอมตามเกมของอเมริกันไอ้หมอนี่เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายปฏิบัติตามอเมริกันหมดเลยแถมส่งไอ้บูธจากรัฐไปให้อเมริกาอีกด้วยครับพี่น้องเห็นหรือยังล่ะบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเขามองนายอภิสิทธิ์เป็นตัวตลกเป็นบักหำน้อยมันดีอย่างเดียวมันชอบอย่างเดียวถ้ามีโพเดียมอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนนู่นนอร์เวย์สวีเดนหนาวแค่ไหนนั่งเครื่องบินไปนอนหลับ2วัน3คืนไปถึงขอให้กูได้ไปพูดสัก5นาทีมันก็เอาครับพี่น้องครับไอ้ที่จะได้ประโยชน์มากับชาติบ้านเมืองเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวผมถึงบอกว่านายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวครับพี่น้องครับเพราะนั้นไม่ว่าประชาธิปไตยจอมปลอมความเป็นนักอุดมการลวงโลกความเป็นนายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลววันนี้นายอภิสิทธิ์ทำอย่างเดียวขอให้กูได้เป็นนายกประเทศจะชิบหายมึงจะโกงกันยังไงก็ทำไปเถอะช่างแม่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดครับพี่น้องก็คือนายอภิสิทธิ์ในวันที่รับพระบรมราชโองการบอกว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บอกว่าจะทำการเมืองไปสู่การปฏิรูปหนีจากการเมืองที่ล้มเหลวพี่น้องครับนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกมีเรื่องไหนบ้างที่นายอภิสิทธิ์สู้กับคนล้มเจ้าสู้กับขบวนการโจมตีสถาบันพระมหาไม่มีเลยมุดหัวอยู่ข้างหลังครับกลายเป็นขบวนล้มเจ้าเข้มแข็งขึ้นขยายตัวใหญ่โตออกไปมีหนำซ้ำจะพูดความลับไปฟังอีกเรื่องหนึ่งขณะที่นายธาริศเพ่งนิดกำลังไล่บี้จะดำเนินคดีกับพวกนี้และนักการเมืองที่โกงกินโอ้โหไอ้ขาใหญ่ในพรรคในรัฐบาลโทรศัพท์ไปหานายธาริศบอกให้หยุดหยุดเผาๆลงครับดูมันดีครับนอกจากไม่ทำมือไม่พายแล้วยังเอาตีนลาน้ำอีกต่างหากครับวันนี้นายธาริศเพ่งดิษฐ์ก็เลยต้องอยู่ในลักษณะที่ติดชึ่งเดินหน้าก็ไม่ออกถอยหลังก็ไม่ได้นะครับเดินหน้าก็ติดกึกถอยหลังก็ติดกักกลายเป็นงึกงึกงักงักทำอะไรไม่ถูกเลยครับพี่น้องครับนี่ก็เพราะรัฐบาล
และที่ปัญหาชายแดนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และทหารยังไม่กล้าตัดสินใจต้องไปโทษนายกครับเพราะนายกไม่สั่งทหารเขาก็ไม่กล้าออกปฏิบัติการครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทหารที่เขามีหน้าที่ปกป้องดินแดนเขาก็อึดอัดกับนายกคนนี้เต็มทนวันนี้จึงสรุปได้อย่างปราศจากข้อสงสัยแล้วว่านายอภิสิทธิ์เป็นนักประชาธิปไตยจอมปลอมนักอุดมการณ์การเมืองที่ลวงโลกผู้นำการเมืองที่ขี้ขลาดนายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวครับพี่น้องครับก่อนจะจบในช่วงแรกนี้นะครับฝากไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าที่คุณกลัวว่าจะมีการปฏิวัติและพยายามใส่ร้ายป้ายฟาดงวงฟาดงาไปถึงคนอื่นนั้นคุณขอให้ดูตัวเองตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นถ้าคุณบริหารบ้านเมืองดีไม่มีใครทำอะไรคุณได้ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าคุณประชาชนประชาชนก็จะรักคุณใช่ไหมแต่ถ้าเอรคุณประชาชนประชาชนก็จะกระชากคุณลงจากบัลลังก์อย่างแน่นอนครับคุณไม่ต้องไปเดินนะครับล็อบบี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปชวนองคมนตรีบางท่านมาเดินต่อต้านการปฏิวัติคุณมุ่งหน้าทำงานสิคุณไม่รู้เหรอว่านายประพันธ์รู้หมดว่ามึงไปพูดใครทำอะไรบ้างมึงเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมืองทำงานให้ปรากฏผลอย่าก้มหัวให้การเมืองน้ำเน่าถ้าคุณทำดีประชาชนก็จะแซ่ซองสรรเสริญไม่ต้องไปให้แม่ยกมาบอกหรอกว่าอย่าไปวิจารณ์ท่านเลยอย่าไปว่าท่านเลยหาใครดีกว่านี้มีอีกไหมปะโถเอ้ยดีกว่าคุณนี่มีเยอะดีกว่านายอภิสิทธิ์มีเยอะเป็นแต่เพียงยังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสจะทำไม่รู้ทำงานห่วยๆอย่างนี้หาที่ไหนก็ได้ขั้นสุดท้ายในช่วงนี้ขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับนี้ก็มีหลายท่านพูดแล้วเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาพูดใหม่เพราะว่าคุณคำนูนก็ดีพี่สนธิก็ดีคุณปานเทพก็ดีอาจารย์พิภพก็ดีให้ข้อมูลความรู้ท่านไปเยอะแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันหมกเม็ดมันซ่อนเล่นมันมีวาระแอบแฝงอย่างไรบ้างมันจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองอย่างไรบ้างมันเป็นการเห็นแก่ตัวของนายอภิสิทธิ์อย่างไรบ้างเอาไว้โอกาสตอบผมจะมาพูดในมุมที่ท่านไม่เคยได้ฟังเพื่อกระชากหน้ากากนายอภิสิทธิ์ครับพี่น้องครับทุกคนจะได้เห็นท่าแท้และก็ฝากบอกไปถึงพี่น้องเสื้อแดงด้วยอย่าไปฟังไอ้ตู่ไอ้ตู่บอกว่าวันนี้เราไม่ต้องออกมานะยืนอยู่เฉยๆก็มีผู้นำโง่ๆอย่างนี้สิผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องเสื้อแดงเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเว้นคุณต้องก้าวข้ามทักษิณถ้าร่างฉบับของหมอเหวงผ่านไปแล้วคุณก็มาใส่เสื้ออะไรก็ได้มาร่วมชุมนุมกับพี่น้องประชาชนถ้าร่างไอ้สี่ของหมอเหวงตกไปแล้วคุณมาชุมนุมได้เรายินดีต้อนรับเพียงแต่เพียงอย่าเสือกต่อความวุ่นวายก็พอเพราะวันนี้ทั้งคนเสื้อแดงทั้งคนเสื้อเหลืองได้รับกรรมจากนายอภิสิทธิ์เท่าเทียมกันแล้วครับพี่น้องครับยิ่งให้นายวิสิทธิ์อยู่นานไปเท่าไรประเทศชาติบ้านเมืองก็ชิบหายครับเราชิบหายมามากพอแล้วจงมาช่วยกันหยุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนักประชาธิปไตยจอมปลอมสวัสดีครับ